ลาล่าอาสยามกับธัญญาและหนุ่มลาวเรียกด้วยเป็นกระแสอยู่พักใหญ่สำหรับธัญญาอาสยามได้ออกมาประกาศว่าได้เลิกรากับหนุ่มนักร้องออฟสุพนัทแล้วเนื่องจากสาเหตุฝ่ายชายนอกใจแอบไปคุยกับสาวอื่นนอกจากนี้ยังอโหสิกรรมเชื่ออะไรที่ไม่ดีจะผิดสัจวาจาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็แค่ตัดออกไปจากชีวิตโดยในครั้งนี้ดูเหมือนว่าทั้งสาวธัญญานั้นจะดูสดใสหัวใจสีชมพูขึ้นอีกครั้งเมื่อถูกจับตามองในรักครั้งใหม่เข้าแล้วหรือเปล่าค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ถูกจับตามองในเรื่องความสัมพันธ์กับหนุ่มลาวสุดหล่อสำหรับธัญญาอาสยามซึ่งได้เผยว่ากับหนุ่มคนนี้ยังไม่ได้เรียกว่ามีความรักครั้งใหม่เพราะเพิ่งรู้จักกันได้ไม่นานเรามีโอกาสไปทำบุญที่ลาวล่าสุดลาล่าอาสยามได้โพสต์ภาพลงในอินสตาแกรมโดยในภาพนี้ลาล่าธัญญาและหนุ่มลาวเดลาล่าได้นั่งอยู่ข้างๆพร้อมทำตัวไม่ถูกกันเลยทีเดียวเบะปากมองบนให้กับสองคนที่นั่งอยู่ข้างๆพร้อมระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าคำถามว่าชิชานมากค่ะดิฉันควรนั่งตรงไหนดีเชื่อมความสัมพันธ์สองฝั่งโค้งไทยลาวท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากค่ะ